ดีค่ะทุกคนสวัสดีวันสงกรานต์นะคะปีใหม่ไทยนะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจแม่น้ำเนียดนะคะสอนมือใหม่ทำเค้กให้ดูแพงเหมือนมือโปรนะคะวันนี้นะอย่างที่เราได้โจหัวไปแล้วนะแม่น้ำเนียดจะมาสอนทุกคนทำเค้กส้มหน้านิ่มนะคะวันนี้ก็เอาสูตรมาให้ทุกคนนะคะเป็นสูตรที่แม่น้ำเนียดเนี่ยใช้ทำขายอยู่ตอนนี้นะคะที่เนเธอร์แลนด์นะแล้วก็แบบว่าวันนี้นะเค้กส้มหน้านิ่มของแม่ลำเมียนนะคะจะเป็นเค้กชิฟฟ่อนเนาะเป็นเนื้อแบบชิฟฟ่อนนะคะก็จะสอนให้แบบเต็มสูตรไปเลยนะใครเข้ามาแล้วนะคะขอพิมพ์ทักทายกันมาหน่อยได้ไหมใครอยากรู้บ้างพิมพ์อยากรู้มาหน่อยได้ไหมกดหัวใจกดอะไรก็ได้ส่งมาให้แม่ลำเมียเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ไหมคะวันนี้จะสอนแบบถอดวิญญาณให้ทุกคนไปเลยนะแบบสอนแบบให้ทุกคนสามารถแบบเอาไปทำได้เองนะคะจะสอนให้แบบละเอียดตั้งแต่ครั้งที่แล้วใช่ไหมเราสอนตีไข่ขาวใช่ไหมคะวันนี้ทำเค้กชิฟฟ่อนเราก็จะต้องตีไข่ขาวเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ก็คือสอนแบบเต็มสูตรเลยนะตั้งแต่ตีไข่ขาวผสมส่วนผสมต่างๆนะคะผสมไข่ขาวเข้ากับไข่แดงทำซอสส้มหน้านิ่มแล้วก็ที่สำคัญก็คือสูตรนะคะที่เป็นสูตรที่แบบทุกคนทั่วเนเธอร์แลนด์นะคะกินกันก็อร่อยกันทั้งประเทศนะคะโอเคสวัสดีค่ะน้องแพนด้าเข้ามาแล้วคนแรกเลยสวัสดีค่ะเนนนี่น้องแนนมีคอร์สเรียนไหมคะมีค่ะน้องแนนโอเคโอเคเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าสูตรนี้นะคะทุกคนมันเป็นแบบว่ามันเป็นสูตรที่แบบถูกส่งทอดมาจากแบบยังไงอ่ะคุณแม่ของยายทวดของแม่ลำเมียดเลยเชื่อไหมล้อเล่นล้อเล่นนะคะสูตรไม่ได้ส่งทอดจากไหนหรอกก็ทำแล้วก็ทดลองทำเอาแล้วก็อร่อยนะคะก็เลยอยากจะมาสอนให้ทุกคนวันนี้นะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวสูตรนะยังไม่ได้เขียนเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกตอนนี้เลยถ้าใครมีกระดาษมีปากกาก็เอามาจดเลยนะคะจดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอไลฟ์จบเนี่ยเดี๋ยวแม่ลำเมียนนะคะจะไปเรียบเรียงสูตรเอาไว้ให้นะคะแต่ว่าตอนนี้สูตรยังไม่ได้ลงนะก็ใครสะดวกจดก็จดไว้ก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณแคทเธอรีน่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอันดับแรกนะคะคิดว่าช่วยกันแชร์ก่อนเลยดีไหมแชร์เก็บไว้เลยนะดูก่อนรอบนึงแล้วเดี๋ยวพอถ้าเกิดใครอยากทำตามเนี่ยเราก็มีที่เราแชร์ใช่ป่ะเก็บไว้อย่างเงี้ยเรามาเปิดดูแล้วก็ทำพร้อมไปกับแม่ลำเมียดอีกรอบนึงนะคะโอเคเริ่มนะคะวันนี้นะคะเราใช้แป้งเค้กนะคะแป้งเค้ก100กรัมในนี้วันนี้เตรียมของไว้หมดแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวันก่อนไม่ยอมแยกไข่ไว้ก่อนเป็นไงมาตอกไข่แล้วไข่ก็แตกเสียเวลาทุกคนอีกเดี๋ยวแชร์ให้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะแป้งเค้กนะคะ100กรัมจดนะ100กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือ1ส่วน4ช้อนชาอยู่ในถ้วยนี้แล้วนะคะอันนี้คือของแห้งแล้วก็เตรียมมาให้เรียบร้อยต่อไปนะคะเป็นน้ำส้มซันควิกนะอันนี้ในสูตรนี้นะคะสูตร2ปอนด์น้ำส้มซันควิกอันนี้เราใช้25กรัมแล้วก็น้ำเปล่า50กรัมนะคะแต่อันเนี้ยเราต้องบอกก่อนนะคะว่าสูตรที่แม่ละแม่ใช้ตอนตรงนี้นะคะเราใช้น้ำส้มซันควิกอันนี้ซันควิกฝาเขียวแบบนี้นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครอ่ะใช้แบบอื่นยี่ห้ออื่นหรือสูตรอื่นอย่างเงี้ยบางทีอ่ะส่วนผสมเขาไม่เหมือนกันนะคะน้ำตาลในซันควิกเนี้ยมันก็จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจะมาใช้สูตรเดียวกันที่เราใส่น้ำตาลในของแม่ละเนี้ยตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้นะคะคือถ้าเกิดใครใช้สูตรนี้ก็ไปหาดูนะคะซันควิกฝาเขียวแบบนี้นะซันควิก25กรัมน้ำเปล่า50กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนที่ผสมกับไข่แดงตรงนี้10กรัมนะคะแล้วก็น้ำมันพืชนะคะ40กรัมแล้วก็ไข่
ทั้งหมด3ฟองวันนี้เราใช้ไข่ไซส์ใหญ่สุดอะไซส์ที่นี่ก็ XL เนาะถ้าเกิดเป็นเมืองไทยก็เบอร์0ใช่ไหมแล้วก็น้ำตาลส่วนที่ผสมกับไข่ขาวนะคะ60กรัมแล้วก็ครีมออฟทาท่านะคะ1ส่วน4ช้อนชาค่ะอ๋อแล้วก็ตรงนี้นะคะลูกปลาเนี่ยแยกไข่แดงไข่ขาวเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นไข่แดงถ้าเกิดสมมติว่าเราแยกไว้แล้วเราเนี่ยยังไม่ใช้ให้เรานะคะปิดฝาไว้ให้สนิทแล้วก็ลูกปลาใช้วิธีใส่น้ำมันพืชลงไปเดี๋ยวเปิดให้ดูใส่น้ำมันพืชลงไปหล่อเขาไว้แบบนี้นะเขาจะได้ไม่เป็นแบบโดนอากาศแล้วแห้งแล้วมันก็เป็นแบบเป็นริ่มๆนะคะอันนั้นก็เดี๋ยวเวลาไปผสมแล้วมันก็จะเป็นเม็ดๆริ่มๆนะสวัสดีค่ะคุณช่อฟ้านะคะผู้ประกาศข่าวช่อง7คนสวยของเรานะคะคุณปริญญาบอกว่าแจกสูตรฟรีกันเลยทีเดียวใช่ค่ะสูตรตกทอดจากคุณแม่ของคุณทวดแม่ละเมียดเองโอเคคุณแม่ของคุณทวดต้องเรียกว่าอะไรอะทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะคะขำตัวเองไม่เป็นไรโอเคครบนะส่วนผสมครบแล้วนะคะก็ไข่แดงอย่าลืมนะถ้าเกิดตอกไว้ก่อนให้เราปิดฝาไว้ให้สนิทนะคะเราจะได้ไม่ไข่แดงไม่เป็นริ่มนะคุณแคทรีน่าบอกว่าน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็อันนี้ไข่ขาวนะแยกไว้แล้วนะคะแล้วก็ก่อนทำนะคะก็อย่าลืมทุกคนเราจะต้องไปวอร์มเตาอบเอาไว้ก่อนนะคะวันนี้ลูกปลาอบนะคะที่170องศาเราวอร์มเตาอบเอาไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เราต้องเตรียมก่อนก็คือพิมพ์นะคะวันนี้ใช้พิมพ์2ปอนด์นะคะพิมพ์2ปอนด์คือขนาดเท่าไหร่พิมพ์2ปอนด์คือขนาด8นิ้ว1ปอนด์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางคือตรงนี้นะคะตรงถึงกลางเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางถ้า6นิ้วคือ1ปอนด์ไม่ใช่8ขอโทษ6นิ้วคือ1ปอนด์2ปอนด์คือ7นิ้วค่ะ7นิ้วแล้วก็3ปอนด์คือ8นิ้วบางคนถ้าเกิดไม่รู้ว่าบางทีไปสั่งเค้กเนี้ย1ปอนด์คืออะไร2ปอนด์คืออะไรก็คิดตามเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะโอเคแล้วก็เราจะรองกระดาษไว้แบบนี้นะคะตัดกระดาษก็ตัดธรรมดาเลยเป็นกระดาษรองอบธรรมดานะคะที่เราต้องลองมาแบบนี้เพราะว่ามันจะสะดวกเวลาที่เค้กเราอบออกมาเสร็จอะค่ะเราคว่ำเนี่ยแล้วเราดึงเนี่ยเค้กก็จะหลุดออกมาง่ายเลยนะคะถ้าใครไม่ตัดอย่างเงี้ยก็ได้ไหมก็ได้แต่ว่าเวลาจะเอาเค้กออกเนี่ยจะลำบากนิดนึงอาจจะต้องแบบแงะด้านข้างอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เค้กชิฟฟ่อนนะคะเราจะไม่ทาน้ำมันไม่ทาไขมันบริเวณรอบๆนี้แล้วนะเพราะว่าเค้กชิฟฟ่อนมันเป็นเค้กที่ขึ้นฟูด้วยไข่นะคะเค้กที่ขึ้นฟูด้วยไข่ทุกชนิดเช่นชิฟฟ่อนสปันเค้กพวกนี้นะคะเราจะไม่ทาเนยที่บริเวณขอบพิมพ์นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเขาจะไปขึ้นฟูในเตาอบเนี่ยถ้าเราทาเนยไว้เนี่ยมันลื่นค่ะเขาจะขึ้นฟูไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราใช้แบบนี้เอานะคะเนี่ยแปะเดี๋ยวคนสงสัยว่าข้างล่างนี้ทาอะไรข้างตรงนี้ทาเนยขาวนะทาเพื่อให้มันแบบให้กระดาษมันติดเฉยๆไม่มีอะไรนะคะแล้วก็เราทาไว้แบบนี้เราก็จะเอาเค้กออกจากพิมพ์ง่ายค่ะโอเคนะพร้อมแล้วเราก็จะมาเริ่มทำนะคะเราจะเริ่มส่วนผสมของไข่แดงนะตรงนี้ไข่แดงใส่ไว้แล้วอันนี้ทุกคนมองเห็นชัดไหมคะถ้าเกิดสมมติว่ามองเห็นไม่ชัดหรือยังไงเนี่ยบอกด้วยนะจะได้แบบปรับกล้องปรับอะไรให้มองเห็นกันชัดๆนะคะโอเคอันนี้ลูกปลาใส่ไข่แดงนะเราคนไข่แดงไปเลยไข่แดงแล้วอันนี้ก็น้ำมันพืช นะคะพอดีใส่น้ำมันไปแล้วก็เราก็จะใส่ให้หมดไปเลยไข่แดงกับน้ำมันจริงๆใส่อะไรก่อนก็ได้นะคะบางคนอาจจะใส่แบบไข่แดงคนกับน้ำตาลก่อนก็ได้เหมือนกันไม่ผิดนะคะแต่ว่าต้องเตือนว่าถ้าสมมติว่าใครใส่ไข่แดงกับน้ำตาลลงไปก่อนเนี่ยไข่แดงกับน้ำตาลใส่แล้วต้องรีบคนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปทิ้งไว้เนี่ยน้ำตาลเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการดูดความชื้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คนเลยเราไปแช่ไว้เนี่ยมันจะเกาะตัวกับไข่แดงเป็นก้อนๆเป็นริ่มๆนะคะแล้วเวลาที่เราไปผสมในขั้นตอนต่อไปมันก็จะผสมเข้ากันยากนะโอเคนี้ใส่น้ำมันลงไปก่อนเดี๋ยวบางคนไปดูที่อื่นแล้วแบบว่าเฮ้ยทำไมเขาใส่แบบอะไรนะ
ไข่แดงต้องใส่กับน้ำตาลก่อนสีอะไรเงี้ยไม่อ่ะใส่อะไรก่อนก็ได้นะคะไม่ผิดแต่ว่าหลักสำคัญตรงนี้นะคะหลักสำคัญตรงเนี้ยก็คือว่าเราจะต้องคนให้ส่วนผสมเขาเข้ากันนะคะเข้ากันเนียนดีอันเนี้ยเป็นสำคัญมากกว่าใส่อะไรก่อนหลังอีกโอเคน้ำตาลวันนี้เราก็ใช้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเรามีน้ำตาลในส่วนของน้ำส้มซันควิกแล้วเนาะเขาก็หวานอยู่แล้วนะคะสวัสดีคุณพ่อของแม่ละเมียนค่ะพ่อแม่ก็เข้ามาดูด้วยนะคะปู่กับย่าดูอยู่ด้วยสวัสดีนะคะสวัสดีปู่กับย่าด้วยเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำตาลเนี่ยพอแบบละลายนะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่นะอันนี้เป็นน้ำกับน้ำส้มซันควิกลูกปลาใส่ผสมรวมกันไปแล้วนะคะเพื่อความสะดวกความง่ายนะก็เทไปมันติดขอบชามนิดนึงแล้วก็ปัดปากมาให้หมดนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วนะคะมีคำถามตรงไหนนะก็ถามมาได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องแบบติดใจไปแบบเดี๋ยวตอนไปทำเองอะไรอย่างเงี้ยถามมาได้เลยเดี๋ยวจะตอบให้โอเคแต่อันนี้คนเข้ากันแล้วนะคะต่อไปเราจะร่อนแป้งร่อนแป้งนะคะอันเนี้ยร่อนแป้งอ่ะเราอ่ะรู้กันมาว่าต้องร่อนแต่ผักถามว่าเพราะอะไรต้องร่อนกันร่อนแป้งมันมีประโยชน์ยังไงนะคะมันช่วยกรองบางทีแป้งเราเนี่ยเป็นก้อนๆเป็นอะไรเงี้ยมันจะช่วยกรองให้แป้งเราอ่ะไม่มีแบบพวกบางทีมีเศษผงเศษอะไรที่มันผสมติดมามันก็กรองตรงนั้นออกไปนะคะและอีกอย่างนึงการร่อนแป้งมันเป็นการช่วยเพิ่มอากาศในระหว่างเม็ดแป้งนะคะทำให้แป้งเราเนี่ยมีความฟูเบาไปเข้ากับส่วนผสมอื่นๆเนี่ยได้ดีนะคะนี่เราทำเราก็ต้องแบบรู้ว่าเอ้ยเราทำไปแบบเพราะอะไรอะไรเงี้ยเนาะคุณปริญญาบอกว่าดีจังเลยดีมากเลยค่ะดีมากจริงๆเพราะว่าค่อนข้างแบบมั่นใจว่ามันไม่ค่อยมีใครมาสอนละเอียดส่วนมากก็จะสอนแค่แบบว่าวิธีทำใช่ป่ะตีกี่นาทีผสมกันอะไรยังไงอ่ะตรงเนี้ยนะตรงส่วนผสมขั้นตอนนี้นะคะประเด็นสำคัญก็คือเราต้องคนให้เขาเข้ากันให้แป้งอ่ะละลายให้หมดแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยเนียนดีนะถ้าใครเคยไปได้ยินมาว่าอย่าคนนานนะคะเดี๋ยวขนมเราจะเหนียวอันเนี้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่าขนมเหนียวคือมันไม่เข้ากันนะคะอันนี้เจอมาแล้วกับตัวทำมาอันนี้บอกจากประสบการณ์เลยว่าเฮ้ยกลัวขนมเหนียวว่ะก็เลยแบบเฮ้ยคนแป๊บเดียวพอเลยเงี้ยสรุปมันเป็นเม็ดๆแล้วเวลาอบออกมาค่ะขนมเรามันเป็นไตๆเป็นเม็ดๆไงเนื่องจากว่าเราคนตรงเนี้ยมันไม่เข้ากันฉะนั้นนะคะอันนี้แป้งเค้กมันเป็นแป้งสาลีชนิดที่มีโปรตีนต่ำสุดมันไม่ใช่แป้งสาลีอเนกประสงค์ที่มีพวกโปรตีนกลูเตนสูงอันนั้นอะเหนียวใช่แต่อันเนี้ยคนไปเถอะคนไปให้เขาแบบแป้งละลายและส่วนผสมเข้ากันดีนะคะสวัสดีค่ะคุณแอปหน้าสนค่ะคุณแคทเธอรีน่าชอบที่พี่พูดเพราะสอนเข้าใจขอบคุณค่ะเพราะว่าก็เคยเป็นคนที่ไม่เข้าใจหลายๆอย่างมาก่อนก็เลยอยากสอนให้แล้วแบบว่าสอนให้คนเข้าใจแล้วเอาไปทำได้จริงๆอะค่ะโอเคตอนนี้ก็เนียนดีแล้วนะคะเนียนดีแล้วต่อไปนะคะชิฟฟ่อนสเต็ปต่อไปเราก็คือไข่ขาวไข่ขาวนะคะเดี๋ยวเอาเครื่องมาไข่ขาวก็อย่างที่ได้สอนไปแล้วนะคะในไลฟ์เมื่อวันซืนเนาะว่าไข่ขาวของเรานะคะ
ต้องเป็นไข่ขาวที่อุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องคืออุณหภูมิประมาณ20ถึง22องศานะคะสอนไปแล้วก็จะสอนซ้ำไปอีกฟังหลายๆทีทุกคนจะได้แบบจำได้นะคะว่าอุณหภูมิห้องไม่ใช่อุณหภูมิที่แบบในบ้านปกติไม่เปิดแอร์30องศาแล้วเป็นอุณหภูมิห้องแบบนั้นอะไม่ใช่เวลาไปเจอสูตรที่ไหนที่เขาบอกว่าอุณหภูมิห้องนะคะให้จำไว้เลยว่าอุณหภูมิห้องคืออุณหภูมิประมาณ20ถึง22องศาเซลเซียสนะคะเป็นอุณหภูมิที่เราเนี่ยเอาเนยมาตั้งไว้แล้วเนยเราเนี่ยไม่ละลายเนยนิ่มนะคะเนยเราจะนิ่มแต่ว่าไม่ละลายนะคะสะดุดอันนี้คืออะไรสะดุดเหรอคะคือภาพหรือเสียงสะดุดคะขอบคุณมากเลยที่บอกอ่ะตอนนี้ชัดหรือยังคะชัดหรือยังแล้วก็ภาชนะนะคะภาชนะที่เราใช้ตีจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบไขมันนะไม่มีคราบไขมันหมายถึงว่าเศษไข่แดงปนมานิดนึงก็ไม่ได้นะแล้วก็หัวตีก็ต้องสะอาดนะคะแล้วเราก็พร้อมแล้วเราก็เริ่มตีได้เลยนะครีมออฟทาท่าเตรียมให้พร้อมนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็สามารถใช้น้ำมะนาวแทนได้นะคะในอัตราส่วนที่เท่ากันวันนี้ใช้1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ใช้น้ำมะนาวไป1ส่วน4ช้อนชาก็ได้หรือถ้าไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าเราก็จะต้องตะล่อมแบบเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่าการที่ใส่ครีมออฟทาท่าก็จะช่วยให้ไข่ขาวของเรานะคะมีความแบบตีแล้วแบบตีขึ้นง่ายแล้วก็คงตัวอยู่ได้ดีนะคะภาพและเสียงมันกระตุกเหรอคะภาพและเสียงมันกระตุกไม่รู้ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังอาจจะสัญญาณไม่ค่อยดีหรือเปล่าเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะภาพและเสียงกระตุกโอเคตอนนี้ดีขึ้นหรือยังคะดีขึ้นหรือยังอ่ะเดี๋ยวเริ่มตีตีไปนะคะขึ้นฟองหยาบๆนะแล้วก็ใส่ครีมออฟทาท่าลงไปได้เลยเดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะคะแชร์เก็บไว้แล้วได้เลยค่ะทีนี้พอขึ้นฟองละเอียดเราก็เริ่มใส่น้ำตาลลงไปนะคะค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปตีความเร็วแบบสูงสุดได้เลยนะชิฟฟ่อนเค้กที่เราต้องเช็คนะคะคือให้ลองความโถความดูนี้เห็นไหมมันไม่ร่วงแล้วนะคะอย่างเงี้ยแปลว่าใช้ได้แล้วนะคะใช้ได้แล้วเราก็จะเอาตรงนี้นะคะไปผสมลงในส่วนผสมของไข่แดงนะคะสวัสดีคุณหมอฟันใจดีของครอบครัวแม่ละเมียดเองนะคะสัญญาณโอเคภาพเสียงดีค่ะติดโควิดอยู่บ้านเรียนทำเค้กกับแม่ละเมียดดีจังโห
หมอติดโควิดหายไวๆนะคะเรียนทำเค้กกับแม่แล้วเนี่ยดีค่ะหายไวๆนะหายไวๆอ๋ออ่ะนี่เราก็เทลงไปนะคะแบ่งไปส่วนหนึ่งก่อนนะแล้วเราก็ค่อยๆตะล่อมนะคะตรงนี้ไม่ได้มีเคล็ดลับหรือเทคนิคอะไรมากมายหรอกแค่แบบว่าเราต้องทำให้เบาอะค่ะเออตอนนี้ทุกคนดูเหมือนลูกปลาจะทำแรงนะแต่ว่าเราทำไม่แรงอะทำเบาแต่ว่าเราจะต้องให้เขาอะเข้ากันนะคะเออทำให้เข้ากันเราต้องพยายามแบบกวาดมาให้ถึงก้นนะตรงก้นอย่างเงี้ยมันจะเห็นแบบสีส้มๆอยู่เลยอะค่ะเราต้องแบบกวาดมาให้หมดแล้วก็ข้างโถนะคะข้างโถเนี่ยมีอะไรติดเนี่ยกวาดมาให้หมดนะอย่าให้มีอะไรหลงเหลือจำไว้ว่าเราคนเนี่ยส่วนผสมเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะส่วนผสมมันต้องเข้ากันนะคะโอเคไม่งั้นเดี๋ยวตอนเราเทลงพิมพ์ปุ๊บแบบเห็นเป็นเอ้าส้มๆติดอยู่ท้ายโถอะไรเงี้ยไม่โอเคนะคะอันนี้เราก็เทลงมาเลยเทลงมาหมดเลยนะคะหมดเลยจริงๆบางคนแบบแบ่งใส่3รอบเนี่ยก็ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่านี้มันแบบนิดเดียวเองอ่ะก็2รอบก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยก็วนๆนะคะตรงขั้นตอนเนี้ยใครที่ยังไม่เคยทำนะคะก็ไปฝึกนิดนึงเราต้องอาศัยการฝึกฝนค่ะเราปาดลงไปเนี้ยปาดลงไปพยายามให้แบบให้เขาไปถึงก้นโถแล้วก็ไม่ให้มีแบบคราบส้มๆติดอยู่แล้วก็กวาดให้หมดนะคะอันเนี้ยต้องลองไปฝึกจริงๆไปฝึกจริงๆแล้วถึงจะช่วยให้เราแบบชำนาญได้นะคะอย่าไปขย่ำเขาแรงแค่เขาเรียกว่าพับอ่ะกวาดลงไปก้นโถแล้วก็พับขึ้นมากวาดก้นโถแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้ทำไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีกำหนดว่าเราจะต้องแบบทำไม่เกินกี่นาทีนะก็อย่าให้นานเกินไปทำจนกว่าเราแน่ใจว่าไม่มีอะไรไม่มีเศษส้มๆหลงเหลืออยู่ก้นโถแล้วนะคะปาดคอยปาดให้หมดปาดไม้พายปาดข้างโถปาดก้นโถตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครทำยังไม่ค่อยชำนาญอย่างเงี้ยแล้วไปทำใช้เวลากวนกวนไปแบบนานมากเกินไปเงี้ยอาจจะทำให้เค้กเรายุบได้นะคะเพราะว่าฟองอากาศที่เราตีไว้ในไข่ขาวเนี่ยมันแตกมันฝ่อนะแล้วก็พยายามต้องฝึกอย่างเดียวเลยค่ะโอเคตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วเราก็จะเทลงพิมพ์แล้วนะคะสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรสำหรับประมาณเค้ก2ปอนด์นะคะเทลงพิมพ์เทเลยเทสูงนิดนึงส่วนผสมเราก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้เหลวมากนะคะถ้าเหลวมากนี่คือแบบว่าไข่เค้กมีสิทธิ์ที่อาจจะยุบได้นะคะเราก็เคาะไล่ฟองอากาศซะหน่อยแปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเตาอบนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวต้องแบบย้ายกล้องมาแล้วเอาให้ทุกคนไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันนี่นะคะใส่เตาอบอันนี้อบ170องศาเซลเซียสนะคะวันนี้ประมาณ27นาทีแล้วกันตรงเนี้ย
ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่ใช้อบอะค่ะเราต้องดูเตาอบบ้านเราด้วยว่าเตาอบที่บ้านเราเนี่ยเขาแบบเขาแรงหรือเขาอะไรยังไงอันนี้เราต้องทำความเข้าใจเตาอบของตัวเองที่บ้านนะคะบางคนเนี่ยอาจจะอบเนี่ยอาจจะใช้ไฟ180ก็ได้แต่ว่าเตาอบที่บ้านของแม่ฮัมเมียเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะคะถ้าเกิดว่า180มันก็รู้สึกมันแรงไปใช้170เนี่ยกำลังดีแล้วก็ส่วนเวลาในการอบบางคนอาจจะต้องเตาอบความแรงอาจจะไม่เท่ากันอาจต้องใช้เวลาอบ30นาทีอะไรก็ว่าไปเราต้องค่อยๆลองดูนะคะอาจจะอบเวลาน้อยก่อนอบไปสักเวลาเท่านี้27นาทีเท่ากันก่อนแล้วลองมาเช็คดูว่ามันสุกไหมถ้าเกิดไม่สุกเราก็ค่อยเพิ่มเวลาทีหลังนะคะโอเคอันนี้27นาทีโอ้แล้วเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะพามาทำซอสส้มหน้านิ่มแล้วก็ราดไปบนเค้กด้วยนะคะแต่เนื่องจากว่าอันนี้มันอบต้องรอใช่ป่ะแล้วเราก็ต้องพักเค้กให้เย็นก่อนถึงจะเอามาสไลด์แล้วก็มาราดหน้าส้มได้เนาะวันนี้ลูกบ้าก็เลยเตรียมนะคะเค้กที่ทำเสร็จเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อเตรียมมาทำให้ทุกคนดูวันนี้พร้อมกันนะคะจะได้ไม่ต้องมาแบบโอ้รอ27นาทีแล้วก็กว่าจะรอเค้กเย็นอีกก็น่าจะนานเป็นแบบ 2-3 ชั่วโมงเนาะก็เดี๋ยวเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ทุกคนได้ดูนะเรามาเอาเค้กในตู้เย็นเค้กส้มนะเราทำเสร็จไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์ของมาต้องเคลียร์ของก่อนนะคะวันนี้เราไม่ได้มีผู้ช่วยเคลียร์เองเมืองไทยนะคะใครมีใครอยู่เมืองไทยบ้างไหมคะช่วงนี้มันเป็นวันหยุดใช่ไหมทุกคนไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าเนี่ยไปเที่ยวไหนกันไหมให้อยู่บ้านดูไลฟ์แม่ละเมียดกันไปนะคะเย่แป๊บนึงนะคะทุกคนเราจะเคลียร์โต๊ะจะได้มาทำให้ดูต่อเดี๋ยวจะขอไปเอาอุปกรณ์สักครู่นะคะเดี๋ยวจะมาเนื่องจากว่าวันนี้นะเป็นเค้กส้มหน้านิ่มเราต้องมีการราดหน้าถูกไหมคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์เสริมนิดนึงนะคะเป็นเทคนิคนะโอ้เดี๋ยวเราต้องไปหยิบอีกแล้วขอโทษเราจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะในการราดหน้าส้มนะคะเนี่ยบางทีเราทำเองใช่ปะเราก็อ๋อราดเลยราดลงไปเลยแล้วคราวนี้มันก็เป็นยังไงล่ะมันก็ไม่สวยใช่ปะมันก็ไหลลงหมดอะไรหมดอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาสอนวิธีนะคะทำยังไงให้ราดหน้าส้มออกมาแล้วก็แบบเรียบเนียนสวยเหมือนที่เราไปซื้อที่ร้านทีนึงเนาะโอเคทำไมทุกคนเงียบกันจังเลยคะทุกคนเงียบกันจังเลยทุกคนควรส่งเสียงทักทายหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะบอกหน่อยได้ไหมคะว่าอยากแบบโอเคไหมที่พูดไปเข้าใจไหมแล้วก็มีอะไรแบบสงสัยหรือว่ายังไงอ๋อคุณปริญญาบอกว่าฟังอยู่ไง ฟ
ฟังอยู่ค่ะโอเคโอเคฟังอยู่เนาะนี่นะเค้กนะคะพอเราอบเสร็จออกมาแล้วคุณเจพีโรบอกว่ากำลังตั้งใจดูค่ะอ๋อโอเคเค้กเราอบแล้วนะจะบอกว่าเราอ่ะอย่าเอาที่แบบเพิ่งอบออกมาเสร็จเค้กยังอุ่นๆอย่างเงี้ยแล้วเอามาตัดเลยอย่างนั้นอ่ะเละนะคะเค้กเราพอเขาอบออกมาเสร็จเนี่ยเขานุ่มเขายังอุ่นๆ นุ่มๆแล้วก็ถ้าเรามาตัดเลยเขาจะย้วยมากเขาจะมีความนุ่มแล้วก็อ่อนไหวนะเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกว่าตั้งใจฟังมากอ๋อโอเคค่ะดีใจจังเลยทุกคนตั้งใจฟังอ่ะมันเค้กเราจะย้วยนะเราจะมันจะตัดแล้วมันจะขาดง่ายมากเลยมันจะนุ่มนิ่มอ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเราพอทิ้งให้เขาเย็นใช่ป่ะคะวางบนตะแกรงทิ้งให้เย็นสนิทเย็นสนิทเลยนะแล้วเราก็ใช้พลาสติกนะคะฟอยล์พลาสติกอย่างเงี้ยห่อให้แน่นแต่ว่าเค้กต้องเย็นสนิทก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีไอน้ำนะคะออกมาพอห่อฟอยล์เสร็จปุ๊บเอาไปแช่ในตู้เย็นนะคะให้แบบให้เนื้อเค้กแบบเซตตัวดีก่อนอันเนี้ยแช่ข้ามคืนมาแล้วแล้วเดี๋ยวเวลาเราสไลด์เค้กออกมาเนี่ยเขาก็จะไม่ย้วยละอ่ะก็จะสไลด์ง่ายนะโอเคค่ะถ้าใครไม่มีที่สไลด์แบบนี้นะก็ถามว่าใช้มีดได้ไหมได้แต่ว่าถ้าใช้มีดเนี่ยก็อาจจะถ้ามีความสามารถในการสไลด์ให้มันตรงได้ค่ะก็โอเคถ้าทำกินเองเนี่ยไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่ได้ต้องการความสวยงามมากก็ใช้มีดก็ได้แต่ว่าเคยทำแล้วนะคะไม่สามารถจริงๆมันไม่เท่ากันแบบไม่เท่ากันเลยอ่ะก็เลยซื้อแบบนี้มานะอันนี้ก็หาซื้อง่ายนะคะตามร้านขายเบเกอรี่ทั่วไปมีนะคะหรือว่าซื้อออนไลน์ก็ได้หรือว่าถ้าใครอยู่ในเนเธอร์แลนด์นะคะบล็อกเกอร์มีขายนะเนี่ยซื้อจากบล็อกเกอร์แล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ดีด้วยโอเคเราสไลด์เค้กแล้วมองเห็นไหมแม่สะดวกง่ายแล้วก็แบบเท่ากันด้วยสวยงามนี่นะแล้วก็สไลด์ออกไปเราทำ3ชั้นนะที่2อันนี้นะคะถ้าสำหรับเค้กส้มนะคะแนะนำว่าให้สไลด์ด้านบนออกเพราะว่าเห็นป่ะว่าสีเขาอะมันค่อนข้างจะเข้มทีนี้เค้กส้มถ้าเกิดเราราดหน้าส้มไปปุ๊บอะแล้วเราเอาแบบนี้ไว้อะสีเข้มๆของเขาคือเห็นหมดเลยนะแล้วเค้กส้มเราก็จะไม่สวยค่ะอ่ะเราก็จะต้องแบบสไลด์ออกนะโอเคสไลด์ออกคุณหมอบอกว่าเกิดมายังไม่เคยทำเค้กเลยขอลอกการบ้านสูตรไปลองทำดูค่ะลองทำดูเลยค่ะยินดีเลยค่ะคุณหมอหัวลองดูค่ะลองดูแล้วเราก็จะแบบภูมิใจนี่เค้กฉันทำเองเค้กส้มง่ายนะคะว่าไปแล้วมันง่ายนะถ้าเกิดว่ารู้หลักตามที่ได้แบบที่ได้สอนไปอ่ะปู่กับย่าขอตัวไปกินข้าวแล้วได้เลยค่ะเพราะว่าไลฟ์นี้ก็เต็มสูตรเนาะก็จะยาวนิดนึงเนาะโอเคปู่กับย่าเห็นหน้าแหละเห็นหน้าหลานแล้วหายคิดถึงแล้วใช่ป่ะโอเคเราจะมาเตรียมนะคะเตรียมพันพลาสติกอะพลาสติกอันนี้นะเราจะใช้พันรอบเค้กนะคะเพื่อเดี๋ยวเวลาเราราดซอสเนี่ยซอสจะไม่ไหลออกด้านข้างนะเราก็พันเอาไว้แล้วเวลาถ้าเป็นเค้กส้มอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าลูกค้าสั่งเป็นทางก้อนเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องแกะออกด้วยอ่ะเราก็แบบพันไว้เลยแล้วพอถึงเวลาเอาไปแช่ตู้เย็นปุ๊บใช่ป่ะเราก็พอเขาเซตตัวดีเราก็แค่วางผลไม้ลงไปแล้วก็ใส่กล่องได้เลยเรียบร้อยง่ายนะคะอ่ะแต่ว่าแผ่นพลาสติกอันเนี้ยก็หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ขายอุปกรณ์เบเกอรี่เหมือนกันนะคะหรือไม่ก็ซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะคะก็มีขายเยอะหาซื้อไม่ยากนะอ่ะพันให้รอบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราตัดออก
ตัดออกแล้วเราก็ใช้สกอตเทปแปะนะคะนี่มองเห็นไหมเอ่ยสกอตเทปแปะเลยนะนี่แปะไว้แล้วนะคะเราก็ได้เป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะไปทำซอสส้มกันแล้วเราก็จะมาราดนะคะง่ายไหมง่ายไหมอ่ะต้องพาทุกคนย้ายกล้องไปกับแม่และเมียอีกแล้วป้ายมาไปเราต้องไปอยู่หน้าเตากันทุกคนมาแล้วมาหน้าเตาแล้วนะโอเคตอนนี้นะคะสูตรสำหรับทำซอสส้มราดหน้าเค้กส้มนะคะเตรียมกระดาษกับปากกาจดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวจบไลฟ์อ่ะจะเขียนเอาไว้ให้อีกทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้ใครมีก็รีบจดไปก่อนเลยนะโอเควันนี้จะใช้นะคะเราต้องใช้หม้อก่อนหม้อนะคะเทน้ำส้มซันควิกฝาเขียวนะคะอย่าลืมนะสูตรนี้ต้องซันควิกฝาเขียวเท่านั้นถ้าใช้ยี่ห้ออื่นหรือว่าสูตรอื่นน้ำตาลกับความเข้มข้นเขามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นส่วนผสมมันจะต้องไม่ใช่แบบนี้นะคะโอเคน้ำส้มซันควิกวันนี้นะคะสูตรสำหรับ2ปอนด์นะคะใช้75 กรัมนะคะเราจะเทลงหม้อไปก่อน75 กรัมมีสมาธินิดนึงกับการใช้เครื่องชั่งแบบดิจิตอลนะอ่ะแล้วก็น้ำเปล่า300 กรัมนะคะน้ำเปล่า300 กรัมน้ำเปล่า300 กรัมเดี๋ยวเตรียมน้ำก่อนน้ำเปล่าตอนไหนพูดน้อยขออภัยนะเราต้องใช้สมาธิมากเลยเดี๋ยวมันผิดโอเคน้ำเปล่าได้แล้วน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายสูตรนี้ใช้85 กรัมนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายอันนี้ก็เตรียมสดๆนะคะอันนี้ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนก็เอามาเตรียมพร้อมกันโอ้ยน้ำตาลเหมือนจะไม่พอหรือเปล่าล่ะคะพอเถอะนะอยากพอพอดีเลยน้ำตาลนะคะแล้วก็วันนี้เราจะใช้เป็นแป้งกวนไส้นะคะฮัลโหลอลิซาบอกว่าแต่งตัวพร้อมต้อนรับซัมเมอร์ใช่แล้วซัมเมอร์วันนี้สงกรานต์นะที่เมืองไทยเราต้องแบบลายดอกนี้พร้อมกับเค้กส้มสูตรส่งทอดมาจากคุณแม่ของคุณทวดของแม่ลำเมียโอเคแป้งกวนไส้นะคะแป้งกวนไส้หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้แหละถ้า
าอยู่เมืองไทยหาง่ายเลยแป้งกวนไส้ตราดาวนะคะวันนี้ใช้25กรัมนะ25กรัมสดมากถ้วยๆอะไรไม่ได้เตรียมมาเตรียมเลยเตรียมตอนนี้เลยนะแป้งกวนไส้แป้งกวนไส้อ่ะเดี๋ยวบางคนสงสัยบอกว่าอันนี้ใช้แป้งข้าวโพดแทนได้ไหมคะอันนี้นะคะใช้แป้งข้าวโพดแทนจะไม่ค่อยโอเคค่ะเพราะว่าแป้งกวนไส้เนี่ยเวลาที่เขาอ่ะมันเป็นแป้งแบบชนิดพิเศษซึ่งเวลาที่เขาแบบสุกแล้วอ่ะเขาจะมีความใสซึ่งมันเป็นคุณสมบัติที่เราต้องการในหน้าซอสส้มของเราใช่ป่ะถ้าเราใช้แป้งข้าวโพดอะค่ะมันได้อยู่แต่ว่าในเรื่องความสวยงามอ่ะมันจะไม่ได้เลยมันจะไม่เป็นหน้าเขาจะไม่ใสไม่เงาอ่ะนั่นแหละก็เลยแนะนำว่าใช้แป้งกวนไส้ดีกว่าสำหรับเค้กส้มหน้านิ่มนะคะอ่ะ25กรัม25กรัมโอเคเรียบร้อยแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเนยนะคะเนยวันนี้เราใช้เป็นเนยเค็มนะคะเนยเค็มใช้เท่ากับแป้งกวนไส้เลยนะคะก็คือ25กรัม25กรัมหั่นเป็นให้เนยนี่ให้หั่นเป็นชิ้นแบบสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปใส่ตอนสุดท้ายเขาจะได้ละลายง่ายนะไม่เอาเป็นก้อนๆนะคะอ่ะได้แล้วตอนนี้ส่วนผสมครบเรียบร้อยนะครบเรียบร้อยปุ๊บเรามาจะได้เห็นชัดๆเนาะเราก็เทน้ำลงไปเลยนะคะผสมกับน้ำส้มไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะแล้วก็ใส่แป้งกวนไส้ลงไปในขั้นตอนนี้เลยนะคะใส่แป้งกวนไส้ลงไปแล้วให้เราคนให้แป้งละลายให้หมดนะสูตรนี้นะทุกคนเราจะไม่ใส่ผงวุ้นนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไปเห็นบางสูตรใส่ผงวุ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ผิดก็ใส่ก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆอ่ะตอนเนี้ยมันไม่ใส่มันก็โอเคไงมันไม่ใส่มันก็คือได้อ่ะไม่ต้องใส่แต่แต่ว่าขอบอกเคล็ดลับนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าใครใช่ป่ะคะทำเค้กส้มอย่างเงี้ยแล้วอยากจะเหมือนแบบว่าอยากจะวางของตกแต่งเป็นเหมือนกับแบบเพราะว่าลูกป่าเคยทำเค้กส้มหน้านิ่มแล้วก็ลูกค้าเนี่ยอยากให้วางแต่งดอกไม้ค่ะดอกไม้บัตเตอร์ครีมเราจะต้องวางดอกไม้บัตเตอร์ครีมลงไปบนหน้าเค้กส้มซึ่งจริงๆอ่ะมันอันตรายมากเลยนะเพราะว่าหน้าเค้กส้มอ่ะมันนิ่มอะค่ะแล้วมันก็อ่อนไหวพอเราวางลงไปอ่ะมันโอกาสที่มันดอกไม้เรามันจะลื่นแล้วก็หลุดร่วงลงไปจากเค้กอ่ะเยอะมากแต่ว่าวันนั้นอ่ะก็แบบโอเคลูกค้าอยากได้เราก็ลองทำให้ดูนะคะแต่ลูกบ้าก็แก้ปัญหาโดยการที่ว่างั้นเราเพิ่มผงวุ้นลงไปในสูตรสักประมาณแบบ1ส่วน4ถึงครึ่งช้อนชานะคะอันนั้นสำหรับที่เราจะไปวางดอกไม้บนหน้าเค้กส้มนะแต่อันเนี้ยเราแค่แบบวางผลไม้ธรรมดาหรือว่าทำกินธรรมดาเนี่ยไม่ต้องใส่ผงวุ้นนะคะอันเนี้ยไม่ต้องใส่ผงวุ้นแต่เราต้องกวนให้มันได้ระดับที่เหมาะสมอ่ะโอเคมากวนหน้าส้มกันนะคะทีนี้พอแป้งอะไรนะแป้งอะไรแป้งกวนไส้พอแป้งกวนไส้ละลายแล้วนะคะเราค่อยเปิดเตานะโอเคแป้งละลายหมดแล้วเปิดเตาค่ะ
เปิดเตาแล้วก็อย่าลืมใส่น้ำตาลลงไปนะเพราะว่าเคยเพลินแล้วก็ลืมใส่น้ำตาลแล้วก็กวนจนเสร็จเรียบร้อยเลยเอาไปราดเค้กเรียบร้อยเสร็จไปชิมตรงก้นหม้อเฮ้ยทำไมมันเปรี้ยววะเออลืมใส่น้ำตาลค่ะทำใหม่ไงล่ะได้ทำใหม่เลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นทำอะไรแบบทำเค้กเนี้ยต้องมีสติแล้วก็วางของส่วนผสมอะไรทุกอย่างวางเอาไว้ตรงให้แบบให้ใกล้มือเรานะคะแล้วก็ไม่เล่นโทรศัพท์ไปด้วยเพราะมันจะลืมนะคะแล้วมันก็จะพลาดนะคะที่บอกได้เพราะทำมาหมดแล้วนะคะเนี่ยก็กวนนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะโดยเราจะใช้ไฟประมาณไฟกลางไฟปานกลางนะพอเรากวนไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีความเริ่มแบบข้นหนืดนะโอเคกวนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆทุกคนฟังมามีใครสงสัยตรงไหนหรือเปล่าคะมีใครสงสัยตรงไหนไหมถ้าสูตรจดไม่ทันไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวจะจบไลฟ์เดี๋ยวจะไปเขียนสูตรไว้ให้นะคะวันก่อนที่ไลฟ์เรื่องไข่ขาวก็มีคนบอกว่าเนี่ยอยากให้มาสอนแบบทำเค้กชิฟฟ่อนแบบเต็มสูตรนะวันนี้ก็เลยเลือกเป็นเค้กส้มหน้านิ่มมาฝากทุกคนนะคะกวนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างกวนมันจะเงียบมากเลยอ่ะทุกคนช่วยพิมพ์กันมาหน่อยเร็วช่วยพิมพ์มาคุยมาเมาเล่นกับแม่ลำเมียดหน่อยเร็ว อันนี้เห็นเนาะเห็นที่เรากวนนะคะคนที่เข้ามาดูเนี่ยมีใครที่แบบว่านอกจากคุณหมอแล้วนะคะมีใครที่แบบว่าเอ้ยยังไม่เคยลองทำเลยไหมอะเค้กส้มหน้านิ่มอะไรเงี้ยแบบนี่มันจะเป็นแบบครั้งแรกของฉันที่จะเอาไปลองทำดูอะไรเงี้ยไหนพิมพ์บอกมาหน่อยสิหรือว่าเคยทำแล้วแบบมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเออบอกหน่อยเร็วอยากรู้ว่าแบบเค้กส้มของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วเคยทำมาหรือยังหรือแบบใครชอบกินไหมอันเนี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะเค้กนู่นเค้กนี่อย่างเงี้ยมันก็แบบอุ้ยมีเดี๋ยวมีตำนานอะไรใช่ป่ะเออนี่แหละเรามาสร้างตำนานของเรานะคะเออตำนานของแม่ละเมียที่ทุกคนกินแล้วแบบว่าคอนเฟิร์มมาแล้วว่าแบบอร่อยสวัสดีค่ะคุณแพนด้าบอกว่าไม่เคยลองทำเองเลยค่ะเดี๋ยวก็ช่วงที่ว่างๆก็ลองทำดูได้เลยนะคะอันนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะถ้าทำช็อกโกแลตหน้านิ่มได้ต้องทำอันนี้ได้แล้วน้องแพนด้าคุณหมอบอกว่าความรู้เรื่องเค้กเป็นศูนย์เลยค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ว่าคุณหมอจะมีเวลาทำหรือเปล่าคะคุณหมอต้องไม่มีเวลาทำได้เลยเพราะเดี๋ยวพอเป็นหายจากโควิดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวต้องแบบว่ารับคนไข้ทำฟันต้องเยอะแน่ๆเลยเนี่ยเจอใครที่ไหนนะหนูโฆษณาให้หมดเลยอ่ะบอกว่าหนูอ่ะยอมขับรถไกลเพื่อไปหาคุณหมอฟันใจดีเพราะว่าเราแบบเคยทำกับหมอที่นี่แล้วแบบยังไม่ค่อยโดนใจเราเท่าไหร่นะคะแต่ว่าไปหาคุณหมอที่ Happy Tooth นะคะอยู่ที่เมืองวัสนานะขับรถไปไกลก็ยอมอ่ะค่ะเพราะว่าเด็กๆลูกก็แฮปปี้แล้วก็โอเคไม่กลัวไม่ได้มีความแบบว่าเฮ้ยไปลูกไปเดี๋ยวไปหาหมอฟันแล้วลูกแบบว่าไม่ไ
อยากไปไม่มีไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะเออแล้วก็อีกตัวแม่นี่ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้แบบว่าตั้งแต่โตมาก็ไม่เคยได้ไปหาหมอฟันเลยไม่เคยได้หาหมอฟันเลยจนกระทั่งมาอยู่ที่นี่เพราะว่ากลัวตอนอยู่เมืองไทยก็กลัวค่ะก็ไม่ค่อยได้ไปหาหรอกหมอฟันคุณหมอบอกว่าจริงจริงค่ะจริงๆค่ะโฆษณาให้หมดเลยอ่ะบอกทุกคนว่าไปหาหมอฟันที่ไหนที่ในเนเธอร์แลนด์เป็นคุณหมอฟันคนไทยใจดีนะคะนี้ก็ใจเย็นๆนะทุกคนอย่าไปใช้ไฟแรงนะเพราะถ้าเกิดแบบเดี๋ยวแบบว่าเฮ้ยมันไม่สุกสักทีไม่ได้สักทีแล้วทุกคนก็แบบไปเปิดไฟแรงๆเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันไหม้นะคะเราก็ต้องใจเย็นๆก็ทำควนไปเรื่อยๆนะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เริ่มข้นเริ่มหนืดขึ้นแล้วต้องเบาไปเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราจะข้นหนืดประมาณไหนนะถึงจะพอนะคะเพราะถ้าเกิดว่าอันนี้ถ้าเรากวนไม่ได้ระดับเวลาเอาไปราดบนเค้กอ่ะเออเขาก็จะแบบเวลาเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วอ่ะเดี๋ยวมันก็จะไม่แข็งแรงอ่ะนะคะจะไหลพี่กวง yeah. พี่กวงช่วยเอาเค้กเอาจากเตาอบให้หน่อยได้ไหมเค้กที่เราอบเมื่อกี้นะคะที่เราทำด้วยกันเนี่ยมันจะสุกแล้วเหลือ1นาทีต้องหาผู้ช่วยแล้วไม่มีใครเนี่ยเดี๋ยววางไว้บนโต๊ะนะเนี่ย1นาทีเนี่ยดังแล้วนะคะดังแล้วแต่ว่าเราทิ้งหม้อไม่ได้ละทุกคนเราห้ามทิ้งหม้อนะคะนี่นะทุกคนปล่อยกระแทกกับโต๊ะ1ทีแล้วก็คว่ำหน้าลงบนตะแกรงเอาหน้าลงเหรอใช่ค่ะหน้าเค้กหน้าคนหน้าเค้กต้องสอนผู้ช่วยเอาเค้กไปวางบนตะแกรงแล้วโอเคค่ะหน้าคว่ำไว้แล้วก็ดึงออกเรียบร้อยพอแล้วค่ะขอบคุณมากกระดาษเอาออกป่ะเอาออกเบาๆนะกระดาษไฟอ่อนเดี๋ยวลูกปลาดึงออกเองก็ได้ค่ะกระดาษไฟกลางๆค่ะคุณหมออ่าได้ประมาณนี้แล้วนะทุกคนลองดูนะคะเวลาเราคนใช่ป่ะเราคนอ่ะแล้วเนื้อมันอ่ะเวลาเราปล่อยตะก้อมือออกเนี่ยมันจะสปริงตัวกลับเนี่ยปล่อยตะก้อมือปุ๊บเขาก็สปริงตัวกลับถ้าสปริงตัวกลับอย่างเงี้ยก็แสดงว่าได้แล้วนะคะโอเคแล้วนะเราก็ใส่เนยลงไปเลยนะคะเนยแล้วก็ค่อยๆคนให้เนยละลายนะคะไฟกลางๆนะคะถ้าไฟอ่อนมากไปเดี๋ยวมันจะแบบว่ามันจะไม่สุกสักทีเอาไฟกลางเนาะนี่เนยละลายหมดแล้วนะเห็นไหมว่าซอสส้มของเราจะมีความแบบเงาใสสวยนะคะซึ่งถ้าเราอ่ะใช้แป้งข้าวโพดแทนมันจะไม่ได้แบบนี้นะคะมันจะขุ่นเลยแหละเพราะว่าเคยทำมาแล้วใช้แป้งข้าวโพดขุ่นแล้วก็เค้กส้มเราก็ไม่สวยไปเดี๋ยวตั้งกล้องใหม่ค่ะอันนี้ที่เราอบกันเมื่อกี้นะคะมาดึงกระดาษออกเห็นไหมเมื่อกี้นะคะหยิบออกมาคือขนาดคนที่เอาออกจากพิมพ์อ่ะทำไม่เป็นเลยด้วยซ้ำเขายังสามารถคว่ำแล้วเค้กออกมาได้นะคะมันง่ายนะเราก็แค่ลอกกระดาษออกนี่เดี๋ยวจะคว่ำเค้กให้ดูก่อนนี่นะคว่ำปึ๊บสวยงามนะคะไปให้เขาไปพักไว้ก่อนเรามาราดซอสส้มกันนะอยู่ในหม้อแล้ว
มาเดี๋ยวไปเอาช้อนก่อนนะคะมาพร้อมต้องกดต่ำลงมาหน่อยโอเคนี่เราพันกระดาษไว้แล้วเราก็เวลาก่อนที่เราจะราดลงไปทุกครั้งนะคะให้เราอ่ะคนเอาช้อนคนก่อนนะเพราะว่าบางทีมันมีแบบเราใส่เนยใช่ป่ะมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรอ่ะพอมันทิ้งถูกทิ้งไว้เฉยๆปุ๊บอ่ะมันจะมีคราบแบบคราบเนยอะไรเงี้ยเราก็คนไปก่อนให้เขาแบบเข้ากันไม่มีคราบเนยนะราดเลยนะคะใส่ไปประมาณอันนี้ราดไปประมาณเกือบ5ช้อนกินข้าวแล้วก็ใช้ช้อนเกลี่ยให้ทั่วๆนะคะเกลี่ยให้ทั่วๆและเราก็ใส่ถุงมืออ่ะเอาชั้นที่2ใส่ลงไปนะคะเราก็ทำเหมือนเดิม2 3 4 5แถม6ก็ได้เกลี่ยให้ทั่วนะคะชั้นสุดท้ายนะคะวางลงไปเนี่ยแล้วเราก็จะลาดลงไปเลยนะคะอ่ะคนก่อนคนลาดเนี่ยได้แล้วเห็นป่ะว่าพอเราพันพลาสติกไว้นะคะเขาก็จะแบบอยู่ทรงสวยงามเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้พอเราเห็นว่ามันมีฟองอากาศเนี่ยบางคนไม่ชอบใช่ป่ะฟองอากาศเดี๋ยวเราเอาไม้จิ้มฟันหรือว่ามีดนะคะเดี๋ยวอันนี้ใช้มีดเลยละกันนะก็จิ้มๆวนๆนะคะให้ฟองอากาศอ่ะมันแตกมันจะได้แบบเรียบสวยสวัสดีค่ะคุยได้คุยได้อ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงง่ายไหมง่ายไหมและพอเสร็จตรงนี้แล้วนะคะเราก็แค่ทิ้งเขาเอาไว้ให้เย็นนะทิ้งไว้ให้เย็นทิ้งปกติหรือว่าก็ทิ้งไว้ในวางตั้งไว้บนโต๊ะนี่แหละแล้วพอเขาเริ่มเย็นเราก็เอาไปเข้าตู้เย็นนะคะแล้วก็ต้องให้เวลาเขานะในการเซตตัวนะคะอย่างน้อยๆสักประมาณ 4-5 ชั่วโมงอย่าน้อยกว่านั้นเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะถ้าบางคนอยากจะตัดกินใช่ไหมเราต้องแกะพลาสติกออกใช่ป่ะคะถ้าเกิดว่าเราไปเข้าตู้เย็นแบบ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเนี้ยแล้วเราแกะพลาสติกออกอ่ะหน้ามันจะหลุดอ่ะค่ะไอ้ที่เราลาดไว้อ่ะมันจะหลุดแต่ถ้าเราแช่ไว้นาน 4-5 ชั่วโมงหรือว่าเอาจริงๆข้ามคืนเลยก็ได้แล้วเราแกะพลาสติกออกอ่ะมันก็จะซอสส้มมันก็จะแบบมันเหมือนมันเซ็ตตัวดีแล้วมันก็จะไม่ติดพลาสติกออกมาเท่าไหร่นะคะอันนั้นแกะออกมาก็จะค่อนข้างสวยงามแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครทำขายนะเอาไปทำขายใช่ป่ะเราไม่ต้องแกะก็ได้นะคะเราแช่ตู้เย็นปุ๊บมันเย็นใช่ไหม
พอมันเย็นเซตตัวดีแล้วปุ๊บอะเราก็วางผลไม้ตกแต่งสมมติลูกค้าสั่งเป็นก้อนเราสามารถวางผลไม้ตกแต่งแล้วก็เอาใส่ไปแบบนี้ได้เลยทางพลาสติกได้เลยนะคะให้ลูกค้าไปแกะเองนะอย่างเงี้ยก็สวยเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจ้านั่นแหละอยากจะตัดเป็นชิ้นแบ่งขายเป็นชิ้นอะไรเงี้ยหรือว่าทำกินเองรอให้เขาเซตให้ดีซะก่อนแล้วค่อยแกะออกมาตัดนะคะไม่งั้นเละอืมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเค้กส้มหน้านิ่มนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งหน้าเนาะรอให้เขาเย็นก่อนก็แต่งหน้าได้ก็คือตามใจชอบเลยใครอยากวางผลไม้อะไรส้มสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่หรืออะไรก็ที่ตามชอบได้หมดเลยนะคะมีแบบไอเดียในการตกแต่งหน้าเค้กอะไรเงี้ยเยอะมากก็วันนี้นะไหนอะดูจบแล้วใครที่แบบว่ามีคำถามไหมคะมีคำถามตรงไหนไหมว่าเออมันเอ้ยแม่เราเมียลืมอธิบายตรงนี้ไปลืมบอกอะไรตรงไหนไปหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวไปแล้วนะเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้ถามนะไม่หรอกจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะเอาไปลองทำแล้วแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยจริงๆส่งข้อความมาถามได้เลยนะแล้วลูกปาก็จะตอบให้นะคะเออเงียบกันเลยเงียบกันเลยเดี๋ยวไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างเข้าใจเคลียร์ดีเนาะอย่างนั้นเดี๋ยวจบไลฟ์ปุ๊บเดี๋ยวว่าจะเขียนสูตรทั้งหมดเอาไว้ให้ในตรงไหนดีอะตรงต้นไลฟ์ละกันตรงแคปชั่นนะคะคุณปริญญาเมื่อไหร่มาอีกเมื่อมีคนเรียกร้องน้องแพนน่าบอกว่าอธิบายละเอียดมากค่ะคุณหมอขอบคุณมากเลยค่ะได้อินสปิเรชันมากโหยินดีค่ะคุณหมอต้องได้ลองแล้วน่าจะเป็นแนวคุณหมอชอบนะเพราะว่าเค้กแบบผลไม้ใช่ไหมผลไม้เยอะคุณหมอน่าจะไม่ค่อยชอบแนวแบบว่านมครีมอันนี้แบบหวานเปรี้ยวสดชื่นนะโอเคนะคะวันนี้นะบอกเลยว่าอธิบายตั้งแต่แบบทุกขั้นตอนละเอียดยิบแล้วก็คิดว่าไม่มีที่ไหนสอนนะแบบนี้ก็ถ่ายทอดให้หมดทุกอย่างไปเลยที่แม่ลำเมียดทำนะคะจากประสบการณ์ทั้งหมดให้ไปหมดถอดวิญญาณให้ไปแล้วนะคะแล้วก็เค้กส้มอันนี้ทำมาคือแบบทุกคนเรียกว่าไงอ่ะลูกค้าทุกคนก็แบบคอนเฟิร์มมาแล้วว่าแบบมันอร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเค้กส้มในตำนานของแม่ลำเมียดแล้วนะเอามาให้ทุกคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะทุกคนเอากลับไปสร้างตำนานของตัวเองซะนะคะถ้าใครอยากจะไปทำขายเอาไปเลยนะยินดีมากๆเลยถ้าการที่มาให้วันนี้แล้วทำให้ทุกคนอ่ะเอ้ยเอาไปทำขายแล้วแบบมีรายได้ได้อะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญต้องอย่าลืมว่าถ้าเราจะทำแบบทำขายหรือว่าทำจริงจังเป็นอาชีพนะคะเราจะต้องฝึกนะคะเพราะว่าการที่เราทำให้ลูกค้าหรือว่าให้คนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพของเนื้อเค้กเรื่องความสวยงามเรื่องอะไรมันก็ค่อนข้างจะต้องเป๊ะมากกว่าทำการที่เราทำกินเองเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเอาไปสร้างตำนานของตัวเองกันซะนะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็ส่งมาถามกันได้นะคะแล้วก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพจแม่ละเมียดเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดไลฟ์หรือว่าคลิปหรือว่าอะไรดีๆจากแม่ละเมียดนะคะท้าวก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับไลฟ์จะได้ไม่พลาดเลยถ้าเกิดว่าใครกดกระดิ่งไว้เวลาแม่ละเมียดไลฟ์ปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมานะคะแล้วก็จะได้ดูไลฟ์กันสดๆได้ถามตอบกันสดๆเนาะคุณหมอมาด้วยเลิฟๆอ๋อใช่คุณหมอมาโอเคอย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้เก็บเอาไว้นะคะดีมากๆไม่ลบหรอกเพราะว่าตั้งใจออกมาให้ทุกคนจริงๆนะคะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนและขอให้ทุกคนเอาเค้กส้มนะคะไปทำกินทำขายกันแล้วก็สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะแฮปปี้สวัสดีปีใหม่ไทยไปแล้วบ๊ายบายค่ะ